เรียกว่าวันนี้เป็นข่าวใหญ่ประเด็นหนึ่งเลยทีเดียวละนะคะคุณผู้ฟังโดยเหตุการณ์เหตุการณ์นี้น่ยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนช่วงประมาณสักบ่ายสองโมงครึ่งมีการแจ้งเลยคะ่ะไปที่นะคะแจ้งไปที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สอพอวิชิตอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนี่แหละคะ่ะจากชาวบ้านที่เขาไปพบศพนะคะนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติในลําธารน้ําตกโตอนอ่าวยนที่ตําบลวิชิตก็ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบนะคะที่จุดเกิดเหตุแล้วค่ะพร้อมกับทางแพทย์เวรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิกูรุสลธรรมภูเก็ตซึ่งจุดเกิดเหตุค่ะก็อยู่ห่างจากทางขึ้นน้ำตกไปประมาณสัก500เมตรเจ้าหน้าที่ก็ต้องเดินเท้าเข้าไปก็พบผู้เสียชีวิตนะคะถูกคนร้ายเนี่ยใช้พยางสีดำค่ะคลุมร่างแล้วก็ใช้ก้อนหินขนาดใหญ่เนี่ยทับศีรษะเอาไว้ ขาข้างซ้ายนะคะโผล่ออกมาจากพยางและพอเปิดพยางออกก็พบศพนะคะหญิงสาวชาวต่างชาติอยู่ในลักษณะนะคะคือลอยคว่ำหน้าอยู่อายุเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า50ปีแล้วค่ะผิวขาวผมสั้นสีทองสูงประมาณ160-165ถึงซนติเมตรท่อนล่างก็เปลือยแล้วค่ะแล้วก็สวมเสื้อยืดนะคะแขนสั้นสีครีม ยกทรงสีดําข้อมือซ้ายเนี่ยนะคะใส่เชือกสีแดงแล้วค่ะและที่ปลายเท้าเนี่ยนะคะก็พบกางเกงยีนขาย,ยาวสีน้ําเงินอยู่นะคะยังไงก็ตามห่างไปเล็กน้อยแล้วค่ะพบรองเท้ากีฬายี่ห้อไนกี้สีฟ้าได้ตกอยู่หนึ่งคู่กระเป๋าเป้นะคะสีดำหนึ่งใบแล้วก็ภายในมีเสื้อผ้าและก็โทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องด้วยตามร่างกายนะคะไม่พบบาดแผลปรากฏเด่นชัดเนื่องจากว่าสภาพศพเนี่ยน่าจะเสียชีวิตนะคะแล้วก็แช่อยู่ในน้ำเนีเน่ยมาแล้วไม่ต่ำกว่า2วัน ตรวจสอบนะคะในจุดเกิดเหตุพบนามบัตร10บใบค่ะระบุชื่อนางนิโคลซาเวนไวส์คอฟนะคะอายุ57ปีเป็นสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ทางเจ้าหน้าที่ก็นำศพนะคะไปชนสูตรนะคะที่โรงพยาบาลพชิรภูเก็ตเพื่อหาสาเหตุการตายนะคะรวมไปถึงตรวจสอบนะคะร่องรอยอคราบอสุจิและร่องรอยการข่มขืนด้วยสอบสวนเบื้องต้นนะคะก็ทราบว่าผู้ตายเนี่ยทำงานตำแหน่งรองหัวหน้าพิธีการทูตของสมัชชาสหพันธรัฐเยอรมัน และยังเป็นเลขาที่การสมาคมอดีตสมาชิกรัฐสภาสวิตเซอร์แลนด์ที่เพิ่งเดินทางมาเที่ยวที่เกาะภูเก็ตตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่รัฐบาลไทยนั้นอนุญาตกาะให้ชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ครบ2เข็มเนี่ยบินรงมาเที่ยวภูเก็ตตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมและนั่นนะคะ เบื้องต้นกรว่า,าผู้ตายเนี่ยเดินทางเข้ามาครบ14วันตามมาตรการกักตัวคือสามารถที่จะเดินทางไปเที่ยวต่อในพื้นที่อื่นๆได้และล่าสุดเนี่ยก็พักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะในอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตก่อนที่จะหายตัวไปจนกระทั่งมาพบศพในที่สุดนี่แหละส่วนคนร้ายนะคะขณะนี้ยังไม่ทราบแลวคะ่ะว่าเป็นคนไทยหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยกันก็คาดว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายน่าจะชักชวนผู้ตายมาเที่ยวแล้วก็พยายามโดนหลามแต่ว่าผู้ตายขัดขืนนะคะก็มีการลงมือบีบคอจนกระทั่งเสียชีวิตนะคะก่อน ที่จะนําเอาพยางเนี่ยคอศพลากไปทิ้งเอาไว้ที่ลาําธารแล้วก็ใช้หินนะคะทับศีรษะไม่ให้ศพเนี่ยโผล่ออกมาเหนือน้ําอัมพรคดีส่วนจะมีการข่มขืนหยวนเหยื่อด้วยหรือไม่อันนี้คงต้องรอนะคะผลการชนสุดศพเพื่อยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งก็มีรายงานออกมาแล้วค่ะว่าสาหรับตัวของผู้ตายนั้นนะคะเดินทางเข้ามาเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่13กรกฎานคมที่ผ่านมาแล้วค่ะและเข้าพักที่โรงแรมดูสิตลากูน่ารีสอร์ทเมืองภูเก็ตและก่อนหน้านี้ผู้ตายค่ะก็ เคยมาเที่ยวภูเก็ตรครั้งแรกนะคะเมื่อปี2519จนกระทั่งรัฐบาลไทยเนี่ยเปิดโครงการนะคะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนนะคะป้องกันโควิดเนี่ยครบแล้วให้สามารถเดินทางมาเที่ยวภูเก็ตได้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนี่แหละก,ก็เลยทําให้ผู้ตายนะคะเดินทางมาเที่ยวภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีแผนจะเดินทางไปเที่ยวต่อที่จังหวัดกระบี่แต่ว่าก็มาพบนะคะว่าถูกฆ่าเสียก่อนแล้วค่ะซึ่งทั้งนี้ในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทางพบตะรค่ะ วันนี้พบออตรปรากฏตัวแล้วนะคะคนตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุกแล้วค่ะวันนี้จะเดินทางไปติดตามคดีด,ด้วยตัวเองนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนะี่ยหลังจากที่เกิดเหตุทางคนตำรวจโทรนะคะกิจรัฐพันเพชรนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8 เมื่อวานก็ไปติดตามคดีนะคะที่สพวิชิตค่ะพร้อมกับมีการเรียกรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาร,ราชาการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและนะคะรวมไปถึงผู้กำกับสพวิชิตชุดสืบสวนภาค8ค่ะแล้วก็ชุดสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตประชุมกันเลยค่ะ หาแนวทางสืบสวนสอบสวนเพื่อหาเบาะแสตัวคนร้ายเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญผู้ตายเป็นถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติและเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพราะฉะนั้นก็มีการกำชับให้เร่งติดตามจับกลุ่มตัวฆาตกรให้ได้โดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งวันนี้พบตะรอเองก็จะลงไปคุมคดีด,ด้วยตัวเองยังไงก็ตามคะ่ะหผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยในหน้าหนังสอพิมข่าวสดเนี่ยเขาจะลงเอาไว้ว่ากําลังพุ่งตรงไปที่ประเด็นนะคะของ คนในพื้นที่แหะค่ะว่าน่าจะมีเอี่ยวกับคดีคดีนี้แต่ว่าขนาดเดียวกันค่ะผู้ฟังค้าในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะในโลกออนไลน์เขาลงเอาไว้ว่าสําหรับกรณีนะคะชาวต่างชาติที่ถูกฆ่าทิ้งน้ําตกที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยปรากฏพบข้อมูลว่านะคะพบข้อมูลว่าคนตายเนี่ยนะคะ ได้เดินทางเนี่ยเข้าภูเก็ตพร้อมกับชายชาวต่างชาติคนหนึ่งและเดินทางออกจากภูเก็ตเนไปเที่ยวกระบี่ต่อแต่ไม่มีข้อมูลเดินทางกลับเข้าจังหวัดที่ท่าชัดชัยก่อนที่จะมาพบเป็นศพขาะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามดูในเงื่อนงำนะคะของข่าวคราวที่ว่านี้นะคะที่ปรากฏออกมาในโลกออนไลน์เลยคะ่ะเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานนะคะอ่ะก็รอติดตามดูความคืบหน้าของคดีค่ะ